กราบสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สปอยแดงโคตรโมวันนี้เราอยู่กับสปอยภาพยนตร์หลังหายนะล้างโลกเมื่อนิวเคลียร์ได้กวาดล้างชีวิตของมนุษย์ไปมากกว่า 90% พวกเขาจะเอาตัวรอดกันอยู่ยังไงภายใต้บังเกอร์ที่มีชื่อเรียกว่าเดอะวอลล์ในภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเกมโคตรดังและผมก็เป็นแฟนเกมนั้นด้วยอย่าFallout ภารกิจฝ่าแดนฝุ่นมฤตยูและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับและเรื่องราวของภารกิจฝ่าแดนฝุ่นมฤตยูหรือฟาเอาเนี่ยได้เริ่มขึ้นทันทีที่มีระเบิดนิวเคลียร์ถล่มลงมาทั่วเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาจนเวลาล่วงเลยผ่านไป200กว่าปีครับผู้คนที่หลบอยู่ในหลุมหลบภัยอย่างบังเกอร์ก็จะมีชื่อเรียกตัวเองว่าเดอะวอลและพวกเขาจะใส่ชุดจัมป์สูทสีฟ้าเพื่อการฆ่ารังสีเช่นในวอล33ซึ่งในนี้ก็มีสาวตัวเอกของเรื่องชื่อว่าลูซี่แมคเคลนซึ่งเธอได้เป็นสาวเต็มตัวแล้วและกำลังเข้าพิธีวิวาเพื่อสร้างบุตรในการช่วยเหลืออเมริกาในอนาคตเผื่อว่าพวกเขาได้ขึ้นไปบนดินนะซึ่งคู่ของลูซี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในวอล32วอลติดกันที่เธอไม่เคยเห็นหน้าค่าตาจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อพวกเขาได้ทำการแลกเปลี่ยนเมล็ดข้าวโพดพันธุ์งามกับชายมากความสามารถที่จะเป็นพ่อพันธุ์ให้กับวอล33ได้เจริญยิ่งขึ้นก็กลับกลายเป็นว่าพวกเขาเป็นโจรที่มาจากแผ่นดินเบื้องบนซึ่งทุกคนเนี่ยก็คิดว่าโจรพวกนี้คงได้ทำการปล้นวอลที่32และฆ่าทุกคนจนไม่เหลือใครแล้วสวมรอยเป็นคนจากวอลเพื่อมาปล้นวอลที่33ถามต่อที่น่าเจ็บใจก็คือนางเอกของเราอย่างลูซี่เนี่ยโดนทั้งหลอกฝันและเกือบจะโดนฆ่าจึงทำให้เธอเนี่ยต้องเอาตัวรอดด้วยปืนยาสลบข้างกายพร้อมกับปกป้องคนอื่นๆหนึ่งในนั้นรวมถึงพ่อและน้องชายของเธอแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับพวกโจรได้พ่อของลูซี่ถูกลักพาตัวไปแลกกับการที่เธอและคนในวอลจำนวนหนึ่งจะรอดชีวิตซึ่งพอผ่านไปไม่กี่วันลูซี่ก็คิดจะไปช่วยเหลือพ่อซึ่งเขาเป็นผู้นำชุมชนในวอลแห่งนี้หากไม่มีพ่อของเธอชุมชนก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อซึ่งคนอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยกับข้อนี้เพราะหากเปิดประตูขึ้นไปมันก็เปรียบเสมือนกับการฆ่าตัวตายจะชัดลูซี่เนี่ยก็เลยต้องแอบออกไปนะครับโดยการช่วยเหลือจากเพื่อนของเธอและน้องชายซึ่งเมื่อลูซี่ออกมาได้เธอก็พบกับสภาพพื้นดินที่ไม่ต่างอะไรจากนรกหลังจากนี้เธอจะต้องพึ่งพาตัวเองล้วนๆในอีกด้านหนึ่งของส่วนที่เคยเป็นรัฐแคลิฟอร์เนียแม็กซิมัสไอ้หนุ่มขี้แยผู้หวังจะเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ขององค์กรที่เขานับถืออย่าง Brotherhood of Steel หรือพลาดอนเหล็กกล้าเขาเนี่ยกำลังฝึกเพื่อเป็นผู้รับใช้กับเพื่อนสนิทผู้มีชื่อว่าแดนนี่แต่ตัวของเขาเองในแต่ละวันกับถูกกลั่นแกล้งจากเพื่อนร่วมรุ่นไม่มีท่าทีว่าจะก้าวหน้าเพราะต้องทำงานตักขี้อยู่ทุกวันแต่แล้ววันหนึ่งเหล่าพลาดอนได้ส่งนักรบศักดิ์สิทธิ์ที่สวมเกราะ Power Armor รุ่นที่60มาออกปฏิบัติการสำคัญและพวกเขาต้องการเด็กรับใช้เพื่อไปทำภารกิจนี้ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ถูกเลือกก็คือแดนนี่เพื่อนสนิททั้งเก่งและมากความสามารถของไอ้เจ้าแม็กซิมัสแต่ด้วยความอิจฉาริษยาของไอ้เจ้าแม็กซิมัสเองก็ทำอะไรได้ไม่มากนอกจากไประบายลงกับโถส้วมทำไมกันนะถึงไม่เป็นตัวของฉันแต่พอรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงโอกาสก็เข้าข้างเขาเมื่อแดนนี่เนี่ยถูกลอบทำร้ายจากการที่มีคนแอบใส่เบมิดโกนลงในบูธเลยทำให้เท้าของแดนนี่ถึงกับเวอร์เมื่อเธอออกปฏิบัติการไม่ได้ตำแหน่งนั้นจึงตกเป็นของแม็กซิมัสแทนเขาถูกตีตาเป็นเด็กรับใช้ของหุ่นอัศวินไททานัสและการผจญภัยในโลกอันกว้างใหญ่ของเจ้าแม็กซิมัสก็เริ่มขึ้นในจุดนี้ด้วยความหวังเต็มหัวใจของเขาว่าจะสร้างโลกให้ดีขึ้นโดยการล้างแค้นไอ้เจ้าตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าห่างออกไปไกลอีกหน่อยก็จะเป็นที่อยู่ของชุมชนคอมมอนเวลซึ่งที่นี่มีสุสานเล็กๆเป็นที่อยู่ของโคตรมือพการนักล่าฆ่าหัวที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เขาคือกูผู้คนที่ถูกอาบรังสีแต่ว่ายังสามารถที่ควบคุมสติของตัวเองอยู่ได้กูตัวนี้ถูกรบกวนจากไอ้พวกนักล่าฆ่าหัวส่วนหนึ่งที่ต้องการปลูกเขามาทำงานสกปรกให้แต่กลับกลายเป็นว่ากูตัวนี้ได้สังหารคนพวกนี้จนหมดและเข้ารับงานแทนในคืนเดียวกันนี้เองทางฝั่งของลูซี่ที่ออกจากวอลมาได้เธอก็เล่ร่อนมาพักผ่อนอยู่ในหมู่บ้านร้างแต่กลางคืนเนี่ยเขาไม่ให้จุดไฟครับทำให้เธอตกเป็นเป้าหมายให้กับสุนัขที่กระโจนเข้ามางาบแมงสาบกายพัน
ันพร้อมกันนั้นชายประหลาดคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นและให้คำแนะนำว่าใครสั่งสอนให้จุดไฟในตอนกลางคืนและอีกอย่างเธอควรจะกลับวอลได้แล้วข้างบนนี้คงไม่เหมาะกับพวกที่มาจากวอลเหมือนเธอและชายประหลาดก็เดินจากไปทิ้งให้ลูซี่เนี่ยงงมากไอ้โมนี่รู้ได้ไงว่าฉันมาจากข้างล่างซึ่งเธอก็ไม่ได้สนใจนะครับเธอนอนพักผ่อนจนถึงรุ่งเช้าและออกเดินทางต่อก็พบกับผู้ชายที่ได้พักอาศัยอยู่ในกลางทะเลทรายล้างซึ่งเธอแลกข้อมูลกับเขาด้วยน้ำกระป๋องหนึ่งกับเส้นทางที่จะไปยังเมืองที่มีชื่อว่าฟิวรีที่นั่นจะมีข่าวทุกอย่างให้เธอหาและเธอใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มาถึงที่หมายซึ่งมันเต็มไปด้วยผู้คนมากมายเธอจึงหยิบรูปคุณพ่อขึ้นมาถามคนอื่นๆว่าเคยเห็นชายคนนี้บ้างไหมแต่ทุกคนก็พากันปฏิเสธเพราะบนโลกรกร้างนี้การเอาตัวรอดนั้นสำคัญกว่าการที่จะต้องมาสนใจคนอื่นทำให้เธอต้องเข้าไปถามยายแก่ที่อยู่ในร้านชำแห่งหนึ่งโดยไม่รู้ว่าในตอนนั้นเจ้ากูนักล่าฆ่าหัวได้แอบสังเกตการอยู่อย่างเงียบๆลูซี่พยายามถามยายแก่ว่ารู้จักนางโจรที่มีชื่อว่าโมเดเวอร์หรือเปล่ามันจับพ่อของฉันไปแต่คำตอบที่เธอได้คือการไล่ออกจากร้านและห้ามถามถึงเรื่องนี้อีกเป็นอันขาดถ้าเธอยังรักชีวิตให้คำแนะนำเป็นพิเศษโดยเฉพาะไอ้พวกวอลคนรวยที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ในรูบังเกอร์และปล่อยให้คนอื่นๆเน่าตายอยู่กับกากนิวเคลียร์คิดเหลือว่ายายแก่จะให้ความช่วยเหลือลูซี่หน้าจ้อยออกไปจากร้านและไปพบเขากับเจ้าชายเมื่อคืนเขาก็ทักทายว่าทำไมเธอถึงยังไม่กลับวอลลูซี่ที่สงสัยก็เลยถามว่าทำไมทุกคนบนนี้ถึงเกลียดคนจากวอลนักเจ้าชายประหลาดใส่แว่นตาเลยบอกความจริงให้เธอรู้ว่าเธอเนี่ยมาจากวอล33ที่มีเป้าหมายในการผลิตข้าวโพดพอรู้ขนาดนั้นลูซี่ก็สงสัยหนักแล้วครับว่าชายคนนี้เป็นใครกันแน่ทางด้านแม็กซิมัสก็กำลังออกปฏิบัติการกับอัศวินไททานัสที่อยู่ในชุด Power Armor ไอ้หมอนี่ก็ถอดกระจับรองหำของมันให้แม็กซิมัสขัดเลนก่อนจะขอตัวลงไประบายความเครียดพอบินมาหลายชั่วโมงแล้วอยากจะยืดเส้นยืดสายสักหน่อยแต่กลับกลายเป็นว่าที่นี่คือที่อยู่อาศัยของหมีกลายพันธุ์ที่มีชื่อเรียกว่าหยาวกุยตัวของมันเนี่ยก็ตรงเข้าไปเล่นงานศัตรูที่มันคิดว่าอันตรายที่สุดนั่นก็คือไอ้เจ้าไททานัสที่สวมชุดอยู่แม็กซิมัสใช้ปืนสั้นยิงกระบาลมันไป2นัดก็สามารถช่วยเหลือไททานัสได้แต่แทนที่เขาจะสำนึกเขาเอาแต่ด่าว่าแม็กซิมัสว่าเป็นไอ้พวกโง่ไร้ค่าเพราะอย่างนี้ถึงไม่พัฒนาไปไหนไอ้คนแบบแกเนี่ยสมควรตายไปได้แล้วพอเขาได้ยินไททานัสปากแจ๋วอย่างนั้นเนี่ยก็เลยปล่อยให้แม่งเสียเลือดตายไปซะเลยพอนึกว่าพวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์แม่งมันจะมีจรรยาบรรณแต่ที่ไหนได้แม่งคนเฮียใส่ชุดเกาะเหล็กชัดๆแม็กซิมัสได้ยึดที่60มาใส่เพื่อออกทำภารกิจเองโดยเป้าหมายของเขาก็คือเมืองใกล้ๆนั่นก็คือฟิวรี่ที่ตอนนี้มีเสียงปืนดังโป้งปังออกมาจากเมืองก็เป็นใครที่ไหนไม่ได้ครับนอกจากไอ้เจ้ากูนักล่าฆ่าหัวที่มาสะบัดปืนใส่ทุกคนที่กล้ามาขวางทางเขาในการจับไอ้เจ้าด็อกเตอร์ผู้เป็นเป้าหมายอยู่ในใบประกาศจับมันป้องกันการหนีของเขาโดยการใช้ปืนยิงตีนจนแตกไปข้างเลยทำให้ไอ้เจ้าหมากระโดดเข้าไปเพื่อช่วยเหลือเจ้านายของมันแต่เจ้าหมาผู้ซื่อสัตย์ก็ถูกแทงจนนิ่งไปส่วนลูซี่ก็หลบหนีความวุ่นวายเข้าไปหาข้อมูลอยู่ในร้านชำเธอก็พบชื่อของอินังโมเดเวอร์เธอเคยเข้ามาใช้บริการที่ร้านชำแห่งนี้บ่อยซะด้วยเมื่อเธอได้ข้อมูลและที่อยู่ของโมเดเวอร์มาแล้วเธอก็จะกลับแล้วครับแต่ว่าจรรยาบรรณหรือว่าต่อมคนดีเนี่ยมันกระตุกเขาก็เลยคิดที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าเธอจะทำให้ตัวเองเนี่ยตายซะมากกว่าโชคดีหน่อยที่ในตอนนั้นเจ้าแม็กซิมัสที่อยู่ในชุด Power Armor ได้บุกเข้ามาขวางทางกระสุนพร้อมกับทวงเวลาไว้ให้ลูซี่และคนอื่นๆเนี่ยหนีออกไปจากเมืองนี้โดยที่ยายเจ้าของร้านชำเป็นคนช่วยเหลือใส่ขาปลอมให้กับด็อกเตอร์และบอกกับลูซี่ว่าอยากไปช่วยพ่อใช่ไหมงั้นพาชายคนนี้ไปส่งให้กับโมเดเวอร์แล้วเธอจะได้ในสิ่งต้องการเพราะถ้าหากไม่มีอะไรเป็นแรกเธอจะตายตั้งแต่ยืนอยู่หน้าประตูแล้วลูซี่ก็ไม่มีทางเลือกนะครับเธอจึงทำตามที่ยายแก่ขอเพราะการมีอะไรไปต่อรองเนี่ยย่อมดีกว่าการไปมือเปล่าส่วนทางด้านของแม็กซิมัสและเจ้ากูก็ดูเหมือนว่านักล่าฆ่าหัวจะใช้ประสบการณ์เอาชนะชุด Power Armor ได้อย่างง่ายดายก็เลยทำให้ชุดของแม็กซิมัสเกิดอาการเอ๋อเด็กไอ้คนเนี่ยพุ่งออกนอกเมืองไปจนหัวทิ่มส่วนเจ้ากูเมื่อมาตามเป้าหมายก็พบว่าเจ้าด็อกเตอร์เนี่ยได้หนีไปแล้วเขาไม่เหลือทางเลือกมากนอกจากใช้สติมแพคหรือเข็มยาสารพัดนึกมารักษาแผลเจ้าหมาที่เขาเพิ่งแทงไปเพื่อให้มันเนี่ยจะได้ไปตามหาเจ้าของนั่นเองซึ่งมันก็คงจะไม่ง่ายหรอกนะครับเพราะทางด็อกเตอร์ก็เตรียมรับมือเรื่องนี้ไปเรียบร้อยในขณะที่เขาออกเดินทางไปกับลูซี่พี่แกเนี่ยก็แอบกินยาพิษอย่างไซยาไนด์เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงในการทำภารกิจของเธอนั่นเองเขาขอร้องให้ลูซี่ใช้เลื่อยตัดหัวของเขาออกและหิ้วหัวของเขาไปแทนจำเอาไว้ว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของผมมันมีพลังที่สามารถช่วยเหลือโลกใบนี้อย่าปล่อยให้มันตกอยู่ในมือของคนผิดเด็ดขาดพอพูดจบแกก็ตายไปเฉยๆทิ้งให้ลูซี่เนี่ย
ต้องมายืนอึ้งอยู่ว่าจะเอายังไงกับชีวิตเอาจริงอยู่ในวอเธอทำเป็นแค่ปลูกผักแต่มาในตอนนี้เธอจะต้องตัดหัวคนตายซะแล้วทางฝั่งของแม็กซิมัสเองเขาก็กำลังยุ่งอยู่กับการซ่อมชุด T60 ที่เสียหายจากการต่อสู้กับไอ้เจ้ากูและเขาต้องใช้อะไรเลยแวะเข้าไปซ่อมนั้นที่เมืองฟิลลี่ซึ่งพอกลับออกมาเขาก็พบกับพวกโจรที่กำลังพยายามจะรื้อถอนชุดออกไปขายแม็กซิมัสรู้ตัวดีว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถปราบโจรได้หรอกเพราะเขาเป็นเพียงไอ้กากที่ฝึกไม่จบหลักสูตรเท่านั้นแต่พี่แกก็ยังอุตส่าห์ทำเสียงเข้มว่าอย่ามายุ่งกับหุ่นฉันนะเว้ยท้ายที่สุดแล้วก็เดินลุมตื้มเลยครับแต่ด้วยหัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ของแม็กซิมัสเขาก็ยังอุตส่าห์ไปตะลุมบอลกับพวกโจรจนสามารถสวมชุดได้ครึ่งหนึ่งก่อนจะบีบหัวของหัวหน้าของพวกมันจนแตกและถ้าหากวันนี้ยังร้ายไม่พอวิทยุส่งสัญญาณเนี่ยก็ได้มาถามว่าไททานัสได้หายออกไปจากเรดาร์แม็กซิมัสจึงแกล้งสวมรอยเป็นไททานัสได้กล่าวว่าพวกเราถูกซุ่มโจมตีและเด็กรับใช้ของผมได้ตายไปแล้วทางฝั่งนั้นนะครับได้ยืนกรานว่าจะส่งเด็กรับใช้คนใหม่มาให้เลยทำให้แม็กซิมัสต้องรีบเพ่นออกจากเขตนี้แต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ออกไปเด็กรับใช้เนี่ยเขามาถึงแล้วแหละครับซึ่งไอ้หมอนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้เจ้าเพื่อนรวมรุ่นที่คอยแกล้งเขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองทีแรกแม็กซิมัสจะบี้หัวของมันให้แตกไปเลยแต่เห็นสภาพมันแล้วก็สงสารแม็กซิมัสจึงให้มันเป็นเด็กรับใช้ต่อไปจะดีกว่าทางด้านฝั่งของลูซี่เองก็เดินทางมาพร้อมกับหัวของด็อกเตอร์เธอก็ใกล้จะถึงที่หมายอยู่แล้วแหละถ้าไม่ใช่เพราะว่าในระหว่างทางเธอถูกจู่โจมจากสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์อย่างเจ้าสลาแมนเดอร์ยักษ์ที่มีฉายาว่าจอมเขมือบจนทำให้ข้าวของของเธอกระจัดกระจายนั่นรวมถึงหัวของด็อกเตอร์ก็ลงไปในท้องของมันด้วยแล้วแบบนี้จะเอามายังไงวะเนี่ยเธอกำลังคิดหาทางอยู่ก็มาตาเอกับไอ้เจ้ากูที่โผล่มาข้างหลังแบบโคตรเงียบและตะบันหน้าของเธอจนฟุบเขาถามหาว่าด็อกเตอร์น่ะอยู่ไหนเธอก็ตอบว่าตอนนี้มันมีแต่หัวแล้วนะเอาหัวมันนั่นแหละมาไอ้เจ้ากูต้องการหัวมากแต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่าหัวเนี่ยอยู่ในท้องของสัตว์กายพันธุ์ซะแล้วแต่พอเป็นอย่างนั้นเนี่ยเธอก็ต้องรับผิดชอบเจ้ากูจับลูซี่ไปเป็นเหยื่อล่อให้กับเจ้าจอมเขมือบแต่แพ้เนี่ยกับผิดคาดเพราะจอมเขมือบนี่แข็งแรงและดุร้ายเอามากๆมันเกือบจะกินลูซี่ได้ซะแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเธอเอากระเป๋าของไอ้เจ้ากูฟาดปากของมันจนกระเป๋าของเขาเนี่ยหายไปในท้องของมันด้วยไอ้เจ้ากูเนี่ยโมโหมากเพราะนั่นหมายถึงชีวิตของเขาในกระเป๋านั่นนะครับมียาที่คนติดรังสีจะต้องกินเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์หากไม่มีมันแล้วก็เขาก็จะกลายเป็นผีดิปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้เจ้ากูจึงจับตัวปัญหายังแม่สาวลูซี่ออกเดินทางไปยังดินแดนล้างที่มียารังสีขายโดยในระหว่างทางมันก็ทรมานเธอต่างๆนานาทั้งไม่ให้กินน้ำและปล่อยให้อดอยากเพื่อสั่งสอนเธอให้รู้ว่าผู้คนที่อยู่บนดินแดนนี้ต้องลำบากกินดินกินรังสีกันขนาดไหนแต่นางเอกของเรารู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าไอ้หมอนี่จะต้องมีความแค้นอะไรกับผู้คนที่อยู่ในวอลแน่ๆสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในโปรเจกต์เดอะวอลมาตั้งแต่200กว่าปีที่แล้วอดีตของเขาคือดาราเก่าที่รับบทเป็นคาวบอยที่โด่งดังแต่เขาก็มีส่วนในการโปรโมทพวกบังเกอร์วอลต่างๆทั่วอเมริกาครับทางด้านของแม็กซิมัสและเด็กรับใช้คนใหม่ที่มีชื่อว่าเทเดียสแม็กซิมัสก็หาเรื่องแกล้งเขาต่างๆนานาเพราะเอาคืนในช่วงที่สมัยเป็นเด็กฝึกด้วยกันแม่งแกล้งกูหนักมากเพราะสมใจแล้วเขาก็ถามว่าไอเด็กรับใช้คนก่อนที่ตายไปแกรู้จักเขาไหมเทเดียสก็เล่าทุกอย่างให้ฟังว่าถึงแม้จะรู้จักกันแต่ตัวเขาก็แกล้งแม็กซิมัสแม่ก็อักเลือดเกือบทุกวันพอมารู้ว่าเขาตายไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะขอโทษแม็กซิมัสได้ยินก็เงียบๆไปครับพร้อมกับบอกให้เขาออกเดินทางกันต่อซึ่งไม่ไกลนักพวกเขาก็พบร่างของด็อกเตอร์ที่ไม่มีหัวแถมเครื่องมือของพาราดอนยังสามารถตรวจจับค่ารังสีที่น่าจะเป็นของไอ้เจ้ากูได้พวกเขาก็เลยใช้เครื่องมือนี่แหละตามไปจนถึงจุดที่ไอ้เจ้าจอมเขมือบอยู่ซึ่งตัวของมันก็เข้าจู่โจมผู้ที่ลีอานเข้ามาในเขตของมันในทันทีแม็กซิมัสกับเทเดียสช่วยเหลือกันจนสามารถใช้ตะขอเกี่ยวปลาของมันดึงกระซวกจนเจ้าเขมือบถึงกับอ้วกแตกและหมดฤทธิ์ในทันทีข้าวของทุกอย่างที่อยู่ในท้องของมันเนี่ยก็ไหลทะลักออกมานะครับนั่นรวมถึงหัวของด็อกเตอร์ที่เริ่มจะเน่าแล้วพวกเขาจึงต้องรีบทำภารกิจเอาหัวไปส่งยังพาราดอนในขณะที่ทางฝั่งเดอะวอล33ก็กำลังกระสับกระส่ายเพราะไร้ผู้นำและยิงไอ้พวกโจรที่โดนขังไว้พวกเขาก็ต้องมาถกกันว่าจะเอายังไงมีเสียงส่วนน้อยโหวตให้ฆ่าพวกมันทิ้งเพราะว่าคนพวกนี้คือฆาตกรแต่เสียงส่วนใหญ่ที่ได้ถูกอบรมมาในฉบับผู้ดีอย่างการให้โอกาสคนเพื่อกลับตัวเนี่ยมันก็ทำให้นอมแมคเคลนน้องของลูซี่ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะแม่งคงเสียทรัพยากรไปอย่างเปล่าๆและคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ก็คือสาวที่สูญเสียลูกตาและสามีไปจากการบุกของพวกมันอย่างสเตฟานีซึ่งเธอก็คิดจะแก้แค้นแต่ระบบประชาธิปไตยข้างล่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นพวกเขาไม่อาจจะทำอะไรตามอำเภอใจได้นอกจากจะต้องมีอำนาจซะก่อนเขาเข้าไปด่าพวกมันในห้องขังไว้พวกเดนคน
นอย่างพวกแกเนี่ยไม่ควรจะได้รับโอกาสที่สองหรอกแต่คำตอบของพวกมันนะครับก็ทำให้โนมเนี่ยถึงกับอึ้งเมื่อพวกเขาบอกว่าวอล32เนี่ยมันเละตุ้งเป๊ะอยู่แบบนั้นก่อนที่พวกเราจะมาซะอีกแม่งบ้ามันฆ่ากันทั้งหลุมโนมเนี่ยก็เลยชวนเพื่อนที่เคยแอบชอบพี่สาวของเขาอย่างไอ้เจ้าเชษเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงณที่วอล32ซึ่งที่นี่นะครับก็เต็มไปด้วยซากศพของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ดูจากสภาพเนี่ยก็น่าจะเล่าๆผ่านมา2ปีแล้วและทุกๆศพก็บ่งบอกได้ว่าไม่ฆ่าตัวตายแม่งก็ฆ่ากันเองนั่นรวมถึงโอเวอร์เซียหรือผู้ดูแลวอล32ก็เป็นบ้าไปกับเขาด้วยทางฝั่งของลูซี่พี่สาวของไอ้เจ้าโนมก็กำลังลำบากอย่างหนักเมื่อไอ้เจ้ากูนะครับได้พาเธอเข้าไปในคลินิกล้างเพื่อเจอเพื่อนเก่าของเขาที่กำลังจะกลายร่างเป็นกูไร้สติโดยจุดมุ่งหมายในครั้งนี้ก็คือการเฉือนเนื้อที่มีตัวยาสลายรังสีปนเปื้อนอยู่เอาไปกินและมันก็ไม่ได้ทำเล่นๆเพราะมันต้องการคนช่วยในการเฉือนเนื้อที่มือเบาสุดๆลูซี่ต้องเฉือนเนื้อตูดของกูมาให้กับมันเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเนื้อตากแห้งก่อนที่หลังจากนั้นอาการกระหายน้ำของลูซี่จะเริ่มกำเริบไอ้เจ้ากูเนี่ยมันก็ชิงดื่มน้ำที่มีค่าปนเปื้อนรังสีสูงมากพร้อมกับมองไปยังเธอประมาณว่าถ้าเธออยากรอดเธอต้องทำตามวิถีของคนที่อยู่บนดินแดนลบล้างนั่นก็คือการกินสิ่งปนเปื้อนซะลูซี่ไม่มีทางเลือกนะครับเธอก็ใช้มือเนี่ยยกซดไปซะอึกใหญ่เลยแถมไอ้เจ้ากูเองก็อาการกำเริบเพราะไม่ได้รับยาลูซี่เลยฉวยโอกาสที่จะวิ่งหนีแต่ก็ไม่ไหวโดนจับมาอีกครั้งแถมคราวนี้ยังโดนหั่นนิ้วสั่งสอนอีกด้วยไม่ก็เพราะเธอไปกัดนิ้วมันก่อนนะครับเจ้ากูเนี่ยก็เลยขอนิ้วเธอคืนมั่งหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งที่นี่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนยาและเจ้ากูต้องการที่จะแลกเปลี่ยนตัวของเธอกับยาต้านรังสีอีก6ขวดซึ่งในตอนนี้ตัวของมันก็แทบจะยืนไม่ไหวแล้วลูซี่เดินเข้ามาด้านในก็พบกับหุ่นต้อนรับอย่างเจ้าช็อปช็อปที่เสนอว่าจะมอบนิ้วใหม่ให้กับเธอแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับส่วนหนึ่งในอวัยวะของเธอเช่นกันทีแรกก็นึกว่าจะเป็นหุ่นฝ่ายดีเจ้าช็อปช็อปยิงยาสลบใส่ตัวของลูซี่หลังจากที่มันต่อนิ้วให้เธอและมันกำลังจะเฉือนหน้าอกเธอทิ้งแต่ลูซี่เนี่ยก็ดิ้นหลุดพร้อมกับหยิบเอาเครื่องปั๊มหัวใจมาช็อตตัวของเจ้าช็อปช็อปจนมันเนี่ยชักแงกระบบรัดวงจรไปหมดเลยแถมยังไม่พอแค่นั้นนะครับลูซี่เนี่ยที่คุมที่นี่อยู่ปล่อยเธอพร้อมกับคนอื่นๆที่ถูกจับมาไปซะแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็หาอยู่นะครับนี่เธอจะบ้าหรือเปล่าเธอจับหุ่นยนต์เป็นตัวประกันนะจะปาดคอมันเหรอถ้าฉันแนะนำเธอไม่เอาตู้เย็นเป็นตัวประกันมั้งอะแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนแผนโดยการใช้น้ำยากรดล้างท่อคูพวกมันแทนอันนี้พอฟังขึ้นเลยทำให้ผู้ดูแลเนี่ยยอมปล่อยคนที่พวกมันจับมาแลกออกไปให้เป็นอิสระนะครับแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่นี้เพราะมันยังมีพวกกูด้วยแต่พวกกูเนี่ยมันเป็นซอมบี้หากปล่อยพวกมันออกมาพวกเราก็จะซวยลูซี่ก็ไม่สนใจนะครับเพราะเธอโลกสวยจัดๆคำว่าทุกคนฉันหมายถึงทุกคนจริงๆเพื่อนทีนี้แหละก็บานตะไทยกันเลยเมื่อซอมบี้หลุดออกมาจากกรงได้มันก็เข้ากระซวกในทันทีถึงขนาดที่ลูซี่เนี่ยก็เกือบจะตายด้วยไม่รู้ว่ามันช่วยคนอื่นยังไงพากันยิบหายกันจนหมดไม่เว้นแม้แต่กระทั่งตัวเองเมื่อจัดการพวกกูในนั้นจนหมดเธอก็ออกไปจากซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งข้างนอกนี่เองเธอก็พบกับไอ้เจ้ากูนักล่าฆ่าหัวนอนจมกองน้ำลายอยู่ในท่าทางที่หมดสภาพเธอจะฆ่ามันก็ได้แต่เห็นแล้วก็สงสารเธอต้องการให้พิสูจน์ไอ้กูตัวนี้ได้รู้ว่าฉันอาจจะใช้ชีวิตอยู่ข้างบนนี้แล้วกลายเป็นแบบนายแต่ฉันจะไม่สันดานเสียเหมือนนายแน่ในเธอก็มอบยาให้กับไอ้เจ้ากูไว้และเดินจากไปอย่างสุดเท่ไม่นานนักไอ้เจ้ากูเนี่ยมันก็ฟื้นคืนขึ้นมาแบบเต็มกำลังก่อนจะเข้าไปปนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้ซึ่งมันเต็มไปด้วยยาที่เขาต้องการแต่ในขณะที่กำลังมีความสุขพอไม่ต้องทำงานเอาฝาแคปไปแลกยาเนี่ยฮีแกก็สังเกตเห็นม้วนวิดีโอม้วนหนึ่งที่คุ้นหน้าคุ้นตาเขามา The Man from Death Shore กับดารานำแสดงที่ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือตัวเขาเองซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาเป็นคาวบอยฝ่ายดีที่คอยไล่ล่าพวกอธรรมจนสุดขอบฟ้าและชื่อของเขาในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ก็คือคูเปอร์ฮาร์เวิร์ดนั่นเองทางฝั่งของแม็กซิมัสและเทเดียสเองก็เริ่มจะสนิทสนมกันมากขึ้นเพราะทั้งสองคนเนี่ยได้ลุยและผจญภัยผ่านเรื่องร้ายต่างๆมาด้วยกันครับเทเดียสเลยขอให้แม็กซิมัสทำการตีตาเขาเพื่อจะได้เป็นเด็กรับใช้ให้กับเขาไปตลอดชีวิตแม็กซิมัสก็จัดให้ไปตามคำขอและตัดสินใจเปิดเผยตัวเองต่อหน้าเทเดียสว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ไททานัสแต่ว่าคือเพื่อนของนายแม็กซิมัสต่างหากพอเห็นอย่างเงี้ยไอ้เจ้าเทเดียสก็ถึงกับล็อกจากเลยนะครับมึงทำอย่างเงียบกูได้ไงวะเนี่ยทีเดียสเนี่ยก็เลยขโมยหัวของด็อกเตอร์
แถมยังถอดเอาฟิวชั่นคอร์ซึ่งเป็นพลังงานสำคัญของชุด Power Armor ไปด้วยแต่แม็กซิมัสที่พยายามจะหยุดไอ้เจ้าเทเดียสก็ได้กระทืบเท้าของมันจนแหลกนะครับแต่มันก็แค่นั้นแหละเมื่อตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถขยับขยื่นได้เมื่อชุดไม่มีพลังงานมันก็ไม่ต่างอะไรจากคุกแม็กซิมัสนิ่งเป็นหุ่นจนถึงเช้าและเกือบจะเป็นอาหารของเจ้าพวกแมงสาบแรดลอสถ้าไม่ใช่เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยนางเอกของเราอย่างลูซี่ได้มาเจอเขาและช่วยเหลือเขาไว้เธอก็คุ้นหน้าคุ้นตาจากหุ่นเหล็กนี้มากครับเราเคยเจอกันที่เมืองฟิวรี่หรือเปล่าแม็กซิมัสก็บอกว่าใช่แล้วฉันเป็นคนช่วยเธอเองลูซี่เนี่ยเลยช่วยเหลือเข้ามาแลกกับการที่แม็กซิมัสจะใช้แรดอเวย์ทำการถ่ายเลือดเธอเพื่อเอาค่ารังสีที่อยู่ในร่างของลูซี่เนี่ยออกให้พอตอนนี้มันส่งผลพิษร้ายจนทำให้เธอหน้ามืดจนแทบจะยืนไม่ไหวเมื่อลูซี่หายดีทั้งสองคนก็ตกลงว่าจะไปเอาหัวของด็อกเตอร์ด้วยกันครับโดยแลกมาการที่ว่าแม็กซิมัสเนี่ยจะต้องช่วยเธอออกตามหาพ่อโดยในระหว่างทางทั้งสองคนก็เจอเข้ากับชายหญิงคู่หนึ่งที่มายืนตั้งงานอยู่ตรงหน้าและตะโกนถามพวกเขาว่ามีอาวุธหรือเปล่าแม็กซิมัสก็บอกให้ลูซี่ส่งปืนมาให้เขาไอ้พวกนี้มันโกหกแต่ลูซี่ก็ยังโลกสวยต่อครับนายรู้ได้ไงอยู่ไกลขนาดนี้มองไม่เห็นซะหน่อยเธอก็เลยบอกให้พวกเขาเนี่ยชูมือขึ้นสูงๆและต่างฝ่ายต่างเดินจากกันจะดีกว่าซึ่งพวกนั้นก็ตกลงแต่พอมาถึงกลางทางพวกนั้นเห็นปิ๊บบอยของลูซี่มันก็นึกถึงเนื้อช่ำๆที่จะได้จากร่างของเธอพวกมันจึงจะฆ่าเธอครับแต่แม็กซิมัสเนี่ยรู้แก้วดีอยู่แล้วเขาชิงลงมือใช้ปืนยิงฆ่าพวกมันก่อนซึ่งตัวเขาก็ถูกยิงแบบถากๆส่วนลูซี่เองก็งงว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นทำไมอยู่พวกนั้นถึงคิดจะยิงเราขึ้นมาล่ะแม็กซิมัสก็เลยบอกเธอว่าพวกเนี้ยเป็นพวกกินคนพวกมันคงจะนึกถึงเนื้อนุ่มๆที่จะได้จากคนที่อยู่ในวอลยังไงล่ะพอจบเรื่องนี้ลูซี่ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มมองโลกที่ต่างออกไปแถมไม่ไกลกันนั้นก็มีป้ายเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่อย่างเชนดี้แซนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพวก NCR หรือว่า New California Republic พวกเขาคือกลุ่มคนที่ต้องการจะสร้างโลกขึ้นมาใหม่ภายใต้โลกที่โหดร้ายแต่ตอนนี้เมืองทั้งเมืองไม่เหลืออะไรนอกจากหลุมนิวเคลียร์แม็กซิมัสก็บอกความจริงให้กับลูซี่รู้ว่าเขาเกิดที่เมืองนี้และเขาเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตสาเหตุที่เขาเป็นส่วนหนึ่งกับพวก Brotherhood of Steel ก็เพราะว่าต้องการล้างแค้นไอ้คนที่มันทำแบบนี้ยังไงล่ะลูซี่เห็นอย่างนั้นนะครับก็เสียใจมากเพราะเธอถูกเลี้ยงดูมาจากวอลเพื่อขึ้นมาทำให้ชุมชนในโลกข้างบนเนี่ยดีขึ้นแต่ที่ไหนได้โลกข้างบนนี้มันชิบหายมากกว่าที่เธอคิดไว้ซะอีกฉันเลยงงจริงๆสงครามมันจบไปแล้วแต่ทำไมถึงยังมีคนสร้างมันอยู่ไม่จบสิ้นส่วนแม็กซิมัสก็เริ่มเสียเลือดมากเธอจึงคิดจะพาเขาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเก่าโดยไม่รู้ว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของวอลเทคหลุมหลบภัยที่4ทั้ง2คนถูกหลอกเข้าไปในห้องก่อนจะล่วงลงไปในฐานของวอลแต่คนที่นี่กลับช่วยรักษาพวกเขาเป็นอย่างดีแต่ก็ต้องกักตัวไว้ก่อนหลายชั่วโมงเพื่อยืนยันว่าทั้ง2คนไม่มีพิษมีภัยเมื่ออยู่ในห้องแคบๆกัน2คนก็ไม่รู้จะทำอะไรครับลูซี่เลยชวนเจ้าแม็กซิมัสมาปั๊มปั๊มกันดีกว่าแบบที่ผู้ชายและผู้หญิงทำกันแต่แม็กซิมัสเนี่ยเป็นทหารมาก็ไม่รู้จักเรื่องนี้ครับเห็นเธอใส่ซื่อและอินโนเซนต์ขนาดนี้ไงมาถามเรื่องนี้โดยไม่มีอาการเอียงอายใดๆพอเจ้าแม็กซิมัสอยู่อย่างนั้นลูซี่บอกไม่เอาก็ไม่เป็นไรอย่ามาคอที่หลังนะแล้วเธอก็นอนไปแบบไม่ใยดีอะไรวะทางฝั่งของนอมเองก็มีเรื่องให้ช็อกไม่ต่างกันครับเมื่อคอมพิวเตอร์ตรวจการของโอเวอร์เซียได้ระบุชื่อผู้ดูแลที่เป็นโอเวอร์เซียอยู่ที่31ก็คือพ่อเขานั่นเองหน้าแปลกพอแฮงแม็กเคลนคือผู้ดูแลวอลที่33แล้วเขาจะมีชื่ออยู่ที่นี่ได้ยังไงหลังจากนั้นไม่นานก็มีการเลือกตั้งผู้นำวอลคนใหม่ในวอล33ครับและคนที่ได้ก็คือเบตตี้ผู้อาวุโสที่สุดในวอลเธอออกคำสั่งให้มีการกระจายคนเข้าไปอยู่ในวอลที่32ที่นี่ตอนนี้เธอได้ส่งคนไปทำความสะอาดเรียบร้อยด้วยความแปลกใจของนมเพราะไม่กี่วันที่เขาแอบมาตรวจสอบกับไอ้เจ้าเชดมันยังเละเทะเต็มไปด้วยซากมนุษย์อยู่เลยเบตตี้ต้องปิดบังเรื่องอะไรต่างๆแน่ความอยากรู้อยากเห็นของนมเนี่ยจะไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่นอนกลับมาหาลูซี่และแม็กซิมัสอีกครั้งซึ่งคราวนี้พวกเขาทั้งสองคนได้ถูกรับเชิญให้พบกับผู้ดูแลวอลที่4แห่งนี้เขาคือมนุษย์ตาเดียวไซคลอปที่โคตรจะแปลกประหลาดแบบสุดๆแม็กซิมัสเนี่ยเลยบอกกับลูซี่ว่าพวกเราต้องออกจากที่นี่นี่มันบ้าไปกันใหญ่แล้วแม่งมีเด็กคนกายพันเต็มไปหมดโอ้โหไอ้หมอนี่มีจมูกอยู่บนหน้าผากซึ่งลูซี่ก็บอกให้เขารอก่อนนายอาจจะคิดไปเองก็ได้ลูซี่ได้เข้าไปพูดคุยกับโอเวอร์เซียและได้รับข้อเสนอว่าคนที่นี่จะดูแลทั้ง2คนอย่างดีแต่มีกฎเหล็กว่าห้ามขึ้นไปที่ชั้น12เด็ดขาดโหยพูดมาอย่างนี้ก็กระตุกต่อมอยากรู้อยากเห็นไปเลยนะสิฝั่งเจ้าแม็กซิมัสเองก็กำลังคิดที่จะแอบไปขโมยฟิวชั่นคอร์จากที่วอลแห่งนี้นะครับเพราะนอกจากพวกเขาจะช่วยเหลือทั้ง2คนแล้วยังนำเอาชุด Power Armor กลับมาซ่อมให้ในวอลอีกด้วย
แม่อะไรจะดีขนาดนี้ทางฝั่งของลูซี่เองก็กำลังออกสำรวจวอลที่4เธอก็ไปพบกับห้องเรียนของพวกเด็กๆที่มีกระดานประวัติศาสตร์เล่าถึงความเป็นมาของเชดดี้แซนที่ถูกวางไว้ให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็จะมีพวกผู้ไม่หวังดีมาจุดระเบิดนิวเคลียร์ถล่มจนย่อยยับลูซี่ก็เข้าใจแล้วว่าพวกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งจากเชดดี้แซนก็เป็นแน่เพราะมีทั้งพวกที่ปนเปื้อนจากรังสีจนเกิดการกลายพันธุ์ในร่างกายและทางตัววอลเองก็ให้ความช่วยเหลือกับคนข้างบนด้วยแถมแค่นั้นยังไม่พอพวกเขายังมีพิธีกรรมประหลาดที่บูชามาสเตอร์ออฟไฟผู้ปลดปล่อยแห่งเชดดี้แซนและคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเหมือนคือนางโมเดเวอร์คนที่จับตัวพ่อของเธอไปนั่นเองพ่อเห็นอย่างนั้นลูซี่เนี่ยก็พยายามที่จะไปชวนให้แม็กซิมัสเพ่นออกไปจากวอลแห่งนี้กันแต่ดูเหมือนจะไม่ทันซะแล้วครับเพราะแม็กซิมัสเนี่ยมันติดความสบายที่นี่ละมีน้ำให้อาบมีนมให้ดื่มมีขนมให้กินแถมมีเตียงให้ผสมผ่านด้วยตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจทันไหมลูซี่ก็พยายามเตือนสติเขาว่านายพูดถูกที่นี่มันอันตรายอันตรายได้ไงมีปัจจัย5ครบครันขนาดนี้เลยทำให้ลูซี่เนี่ยต้องไปหาหลักฐานแบบเป็นๆมาให้เขาดูเธอเลยแอบที่จะขึ้นไปยังชั้น12ก่อนจะพบว่าที่ชั้นแห่งนี้นั้นมันเต็มไปด้วยมนุษย์ดองและพวกสัตว์กายพันธุ์ที่พวกวอลนี่ได้ทำลงไปสุดท้ายแล้วลูซี่ก็ถูกจับได้และถูกพาตัวมาพบกับโอเวอร์ซีอย่างไซคลอปซึ่งถามว่าวอลของเธอเนี่ยมันไม่สั่งสอนเรื่องมารยาทกันเรื่องไงอุตส่าห์ห้ามแล้วเชียวลูซี่ก็ตอบว่าเขานะครับทำแบบนี้มันผิดนะศีลธรรมของพวกคุณมันหายไปไหนหมดไซคลอปเนี่ยก็เกาหัวแกะๆไปเลยเอ้าแล้วที่วอลของเธอทดลองอะไรกันเหรอพอได้ยินอย่างนั้นลูซี่ก็อึ้งไปครับนั่นแสดงว่าจุดมุ่งหมายในแต่ละวอลมันแตกต่างกันตามตัวเลขนี่เองด้วยความผิดข้อหาที่เธอฝ่าฝืนจึงถูกลงโทษด้วยการขับไล่สู่พื้นผิวเธอถูกเอาผ้าคลุมหัวและลากตัวไปผ่านห้องของแม็กซิมัสที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่เขาเนี่ยก็เริ่มได้สติครับว่าความปลอมทั้งหลายที่เขากำลังเห็นและสุขสบายอยู่นี้มันไม่ใช่เรื่องจริงเขาบุกไปขโมยฟิวชั่นคอร์ก่อนจะสวมชุด Power Armor เข้าไปถล่มห้องพิพากษาที่ในตอนนั้นพวกเขาก็กำลังปล่อยลูซี่ให้เป็นอิสระแถมยังแถมขนมอาหารกระป๋องยูกยาและของหวานจนครบดูไม่ค่อยเหมือนการลงโทษเท่าไหร่พอเห็นว่าพวกเขาดีแบบนี้ลูซี่เลยขอร้องให้โอเวอร์เซียร์ไซคอปรับเพื่อนของเธออย่างแม็กซิมัสอยู่ที่วอแห่งนี้ด้วยเขาเป็นคนดีมากแต่ที่ไหนได้ไอ้เจ้าแม็กซิมัสสวมชุดเกราะออกมาก็ถล่มทุกคนที่อยู่ในห้องแห่งนี้จนเละตุ้มเป๊ะเอ้ยนี่มันเป็นการเข้าใจผิดลูซี่รีบไปห้ามเขาและอธิบายให้ฟังโอ้ให้ตายที่ฉันทำหาอะไรลงไปวะเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับทั้งสองคนก็ไม่ได้อาหารติดมือมาด้วยเพราะโทษฐานที่แม็กซิมัสเนี่ยไปลงไม้ลงมือกับผู้คนบริสุทธิ์ที่อยู่ในวอลแต่ก่อนจะจากไปลูซี่ก็ขอร้องให้เขานำฟิวชั่นคอเนี่ยไปคืนให้กับวอลซะเพราะถ้าไม่มีมันพวกเขาจะไม่มีพลังงานและคงจะไม่รอดภายใน5วันหรอกแต่แม็กซิมัสเองก็ต้องการมันครับพอหากเขาไม่มีชุด Power Armor แล้วก็เขาก็ไม่ต่างอะไรจากไอ้กาคนนึงแต่มาถึงขั้นนี้แล้วลูซี่ได้สอนให้เขารู้ว่าคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เกาะหรอกนะแต่มันคือหัวใจที่ดีทั้งหากแต่แม็กซิมัสก็ทำหน้าเศร้าๆนะครับและบอกออกไปว่าเขาไม่ใช่คนดีลูซี่ก็เลยชวนให้แม็กซิมัสเนี่ยไปอยู่ที่วอล33ด้วยกันแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจครับกลับกันทางฝั่งของไอ้เจ้ากูคูเปอร์ก็ถูกตำรวจพวกในอำเภอเข้ามาจับกุมถึงในห้างและลากตัวของเขาไปพบกับท่านกัฟเวอร์เมนต์ที่วางแผนจะคิดบัญชีกับคูเปอร์ข้อหาที่เขาบุกไปปนซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ที่ไหนได้เจ้าคูเปอร์ได้จัดการลูกน้องของกัฟเวอร์เมนต์จนหมดและถามถึงที่อยู่ของโมเดเวอร์ซึ่งเขาก็ไม่ได้อะไรมากนอกจากใบประกาศจับทำให้คูเปอร์เนี่ยต้องตรงไปยังที่อยู่ของตะลุงคนหนึ่งที่เป็นอดีตเรนเจอร์ของพวก NCR และตอนนี้เขาประกอบอาชีพหาลูกกระสุนเก่าๆเพื่อไปขายเขาก็ไม่อยากเสียเวลามากครับถามมันไปตรงๆเลยว่าอีนางโมเดเวอร์เนี่ยมันอยู่ไหนเมื่อได้คำตอบแล้วเขาจะจากไปโดยดีแต่ทว่าลูกชายเนี่ยดันต้องการจะแก้แค้นให้กับพี่ชายที่เคยถูกไอ้เจ้าคูเปอร์สังหารไปเมื่อนานมาแล้วครับจึงทำให้สุดท้ายก็เกิดเหตุนองเลือดจนได้ทางฝั่งของเจ้าทีเดียสที่ตีนแตกมาตั้งแต่ถูกแม็กซิมัสเหยียบมาก็มานั่งพักอยู่ที่สถานีเชื้อเพลิงเลนล็อกเก็ตและเขาเนี่ยก็ไม่ต้องการให้เจ้าหมาตามไปด้วยเขาขังมันไว้ในตู้เก็บนูก้าโคล่าก็จะซ่อนอุปกรณ์ไว้ในฝากระโปรงรถเพื่อที่จะได้ตรงไปหาสัญญาณขอความช่วยเหลือให้กับเหล่าบัตเทิลฮูดออฟสตีลโดยในระหว่างทางเขาก็พบเจอกับหมอประหลาดที่อ้างว่าเขาสามารถรักษาเท้าของทีเดียสได้โดยแลกกับฟิวชั่นคอที่เขามีมาด้วยไอ้เจ้าทีเดียสเนี่ยก็ตกลงครับโดยไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นแผนหลอกใครจ
ากเจ้าพ่อค้าหัวหมอที่ได้หลอกให้เรเดียสรับสารไขสันหลังของพวกกูจนแผลที่เท้าของเขาสมานตัวทันทีที่ได้รับยาเข้าไปเขาสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นจนมาถึงสถานีวิทยุที่มีตาแก่คนหนึ่งประจำการอยู่เขาจึงเรียกพวกพลดอนมาที่นี่ก็จะนั่งรออย่างเงียบๆด้วยความอดทนแต่แล้วสิ่งที่ไม่อยากจะเชื่อก็เกิดขึ้นเมื่อแม็กซิมัสและลูซี่ได้ตามมาถึงและขอหัวของด็อกเตอร์คืนแต่เทเดียสเนี่ยดันหยิบปืนมาไล่ยิงพวกเขาจนเผลอไปเหยียบเอากำดักรอบๆสถานีวิทยุจนถูกหน้าไม้เนี่ยแทงไปที่คอแต่แทนที่เขาจะตายนะครับร่างกายเขากลับรักษาตัวเองอย่างรวดเร็วนั่นแสดงว่าตอนนี้เขาเริ่มจะกลายเป็นกูเต็มตัวซะแล้วปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้พวกพาราดอนจะต้องฆ่าฉันทันทีที่ลงมาแน่แม็กซิมัสเลยอยากปกป้องเพื่อนโดยการนำหัวศพที่อยู่แถวนั้นทุบหน้าหลอกว่าเป็นหัวของด็อกเตอร์และเขาบอกให้เทเดียสวิ่งหนีไปพร้อมกับคืนหัวของด็อกเตอร์มาให้กับลูซี่ด้วยก่อนจะจากกันแม็กซิมัสให้สัญญาว่าเขาจะไปอยู่กับลูซี่ที่วอล์ก32ก่อนที่ลูซี่จะนำหัวของด็อกเตอร์วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าหลังจากนั้นตัวของแม็กซิมัสก็ถูกส่งตัวไปพบกับหัวหน้าของพาราดอนก็รู้ทันทีว่าแม็กซิมัสโกหกและหัวนี้ก็เป็นหัวปลอมโทษของนายคือตายสถานเดียวแต่แม็กซิมัสได้ยื่นข้อเสนอว่าเขาสามารถพาเหล่าพาราดอนเนี่ยไปนำหัวของด็อกเตอร์คืนมาได้และเขารู้ว่าอยู่ที่ไหนจึงทำให้เราพลาดอนไว้ชีวิตเขาทางฝั่งของลูซี่เมื่อวิ่งหนีออกมาเธอก็เดินทางต่อจนมาพบกับที่อยู่ของโมเดเวอร์ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆที่มีปราการป้องกันแน่นหนาด้านหลังของพวกเขาคือซากเมืองแชนดี้แซนที่แมนโดเวอร์นั้นคุมอยู่เธอขอร้องให้แมนโดเวอร์รักษาสัญญาโดยการปล่อยคุณพ่อของเธอไปซะแมนเดเวอร์เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนและเมื่อเธอได้สิ่งที่ต้องการมาจากหัวด็อกเตอร์ซึ่งมันก็คือพลังงานสะอาดอย่างฟิวชั่นเย็นที่สามารถเป็นแหล่งไฟฟ้าให้กับชุมชนของเธอได้เป็นหลายร้อยปีเลยทีเดียวและด้วยความดีนี้เธอจะยอมเล่าประวัติของคุณพ่อของลูซี่ให้เธอฟังเอาบุญว่าจริงๆแล้วพ่อของเธอเนี่ยไม่ใช่คนจากวอลล์หรอกแต่เขาคือคนจากโลกเก่าตั้งแต่ก่อนยุคสมัยที่จะเกิดนิวเคลียร์ซะอีกทันใดนั้นเรื่องราวก็จะย้อนกลับไปในช่วงที่คูเปอร์ติดเครื่องดักฟังเพราะแอบเข้าไปฟังเมียประชุมลับกับพวกบริษัทวอลเทคเพราะเขาอยากรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เมียของเขาสนใจเรื่องวอลเทคกันนักกันหนาสาเหตุก็เป็นเพราะว่าองค์กรที่เธอทำงานให้เนี่ยต้องการกำไรมหาศาลในการสร้างหลุมหลบภัยหลายแห่งในอเมริกาทางการจ้างดาราดังมาโปรโมทก็แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะคืนกำไรได้พวกเขาก็เลยเสนอว่าให้พวกมหาเศรษฐีซื้อวอลเทคเลขต่างๆเป็นของตัวเองซะเลยแล้วอยากจะทำอะไรกับมันก็ทำไม่ว่าจะเป็นการวิจัยหรือการทดลองมนุษย์ก็ทำได้เพราะหน่วยงานนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับทางรัฐบาลแถมที่ยิ่งช็อกไปมากกว่านั้นเมื่อคูเปอร์ได้ยินสิ่งที่ภรรยาของตัวเองพูดว่าหากอยากจะปิดกำไรได้เราก็ต้องเป็นคนจุดระเบิดนิวเคลียร์เองเราจะต้องเร่งหวานสิ้นโลกเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นทางด้านของน้องของลูซี่ก็เป็นคนรหัสที่ได้มาจากห้องของโอเวอร์เซียร์32เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปสำรวจอย่างวอล์ก31ที่ซึ่งถูกปิดตายแต่ทว่าที่นี่นะครับกลับไม่มีมนุษย์คนไหนอยู่เลยนอกเสียเพียงจากหุ่นยนต์มันสมองตัวหนึ่งที่คอยปกป้องร่างของพวกมนุษย์อีลีทที่มาจากยุคก่อนสงครามมนุษย์พวกนี้นอนอยู่ในห้องไคโลแช่แข็งเพื่อรอคอยที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพในการสร้างโลกยุคใหม่หนึ่งในนั้นก็คือพ่อของเขาและตัวของเบตตี้เองด้วยพูดง่ายๆก็คือวอล์ก31เนี่ยเป็นแหล่งบ่มเพาะของพวกมนุษย์หัวกะทิที่จะได้เติบโตมาสร้างโลกใบใหม่ที่ตัวเองสามารถควบคุมได้นั่นเองครับแมนโดเวอร์ยังได้เล่าเรื่องสุดสะพรึงเมื่อคนที่ลงมือสังหารแม่ของลูซี่ก็คือพ่อของเธอนั่นแหละเขาทนไม่ได้ที่โรสแมคเคลนออกจากวอลมาเพื่อจะมาอาศัยอยู่ณที่แซนดี้แซนเขาตามออกมาชวนแม่ของเธอกลับไปยังที่วอล33แต่มันไม่เป็นผลเขาจึงทำลายมันทิ้งด้วยระเบิดนิวเคลียร์และผลกระทบนั้นก็ทำให้แม่ของลูซี่ได้รับรังสีจนกลายเป็นกูและเธอก็นั่งอยู่ข้างๆโมเดอร์เวอร์นี่ด้วยลูซี่เนี่ยน้ำตาไหลพรากเลยนะครับเมื่อรู้ความจริงในขณะที่คุณพ่อก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่ไม่ว่าเขาจะแก้ตัวยังไงมันก็ไม่เป็นผลพอหลักฐานทุกอย่างมันชี้ไปที่ตัวเขาท่านใดนั้นพวกพลาดอนเลก้าหรือ Battlehood of Steel ก็ได้ยกกองทัพบุกเข้ามายังฐานประชาการกลับกลายเป็นว่าที่นี่คือแหล่งซ่องสุมกองกำลังของพวก NCR ที่โมเดเวอร์นั้นจัดตั้งขึ้นมาใหม่และเหล่า Battlehood ไม่ต้องการให้มีใครมาสร้างอำนาจแข่งกับตัวเองเพราะเหตุนี้ทั้งสองฝ่ายจึงลบลาฆ่าฟันกันอีกครั้งแม็กซิมัสที่ได้ตามมาด้วยก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือลูซี่ส่วนไอ้พวกมนุษย์เกาะเหล็กที่สวมชุด Power Armor มาก็ต้องมาหยุดชะงักเมื่อพวกเขา
ต้องรับมือกับชายผู้มากประสบการณ์อย่างไอ้เจ้ากูคูเปอร์ที่สามารถใช้กระสุนระเบิดยิงไปที่จุดอ่อนของชุดที่60จนพากันตายไปเกือบเกลี้ยงซึ่งในตอนนั้นเองแม็กซิมัสก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือลูซี่ได้แล้วแถมเขายังปล่อยให้พ่อของลูซี่เป็นอิสระลูซี่ที่ไม่รู้ทำยังไงเลยบอกความจริงให้กับแม็กซิมัสรู้ว่าพ่อของเธอเนี่ยคือตัวต้นเหตุที่ระเบิดเมืองเคดดี้แซนจนเหลือแต่ซากยังไม่ทันที่แม็กซิมัสจะได้แก้แค้นพ่อของลูซี่ก็สวมชุดเกาะที่60และทุบหน้าแม็กซิมัสจนสลบไปก่อนจะรีบพุ่งหนีเพราะในตอนนั้นเจ้าคูเปอร์ได้โผล่เข้ามาและถามถึงลูกสาวและภรรยาของเขาลูซี่เนี่ยโกรธเจ้าคูเปอร์ว่าทำไมถึงปล่อยเขาไปซึ่งคูเปอร์ก็มีแผนรอไว้อยู่แล้วคำบอกว่าหมาที่ตายไปเนี่ยไม่สามารถนำทางเราได้เธออยากจะไปกับฉันไหมล่ะไปถามมันว่ายังมีอะไรอีกที่ปิดบังเธออยู่ลูซี่นิ่งไปพักหนึ่งก็หยิบปืนยิงสังหารแม่ของเธอที่อยู่ในสภาพกูไร้สติก่อนที่ตัดสินใจที่จะไปกับคูเปอร์และไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนครับเจ้าแม็กซิมัสเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาและพบกับโมเดเวอร์ที่กำลังเปิดใช้พลังงานให้กับประชาชนของเธอก่อนจะมานั่งรอความตายที่เก้าอี้และพูดกับแม็กซิมัสว่าบางทีสิ่งที่นายเชื่อว่าถูกต้องที่สุดมันอาจจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็ได้นะและเธอก็ขาดใจแม็กซิมัสนึกถึงวินาทีที่เขาได้ถูกช่วยเหลือไว้จากพวกพาราดอนเหล็กกาที่เขายึดมั่นมาตลอดว่าคนพวกนี้ทำเพื่อปกป้องคนอ่อนแอแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเขารู้เรื่องราวทั้งหมดนี้หรือยังหรือรู้เพียงแค่มุมมองของตัวเองเท่านั้นในตอนนั้นแดนนี่และพวกทหารของบัตเตอร์ฮูดก็เข้ามาพบและนึกว่าแม็กซิมัสเป็นคนสังหารหัวหน้าของพวก NCR จึงทำให้เขาถูกเชิดชูให้เป็นอัศวินในส่วนของแฮงค์แมคเคลนหรือว่าพ่อของลูซี่ที่สวมชุด Power Armor มาเขาก็กำลังมุ่งหน้าเพื่อไปยังเมืองนิวเวกัสซึ่งที่นี่น่าจะเป็นลังซ่องสุมของผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการควบคุมเรื่องต่างๆก็เป็นได้และใช่ครับนี่คือทั้งหมดของ Fallout Season 1ที่ต้องบอกว่าประทับใจผมมากนี่เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ทำมาจากเกมที่ดีที่สุดลืมสิ่งที่คุณเคยเห็นไปจาก Resident Evil ของ Netflix ไปได้เลยแล้วก็อีกหลายเรื่องที่คนทำมันไม่เข้าใจอะนะไม่คิดแต่จะเอาชื่อมาหากินฟาเอาเรื่องนี้เนี่ยทำมาได้เคารพต้นฉบับเกมแบบสุดๆมีอีสเตอร์เอ็กต่างๆมากมายผมดูในโคตรฟินจัดๆอยากให้ซีซั่น2มาเร็วๆใครที่ดูไปแล้วหรือว่าฟังสปอยในคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์แบบมันๆไว้ที่ใต้คลิปนะครับและเอาไว้เจอกันอีกครั้งในคลิปรวมสปอยเรื่องนี้เพื่อที่คนที่รักการฟังแบบยาวๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแหละครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ